แล้ววันนี้ The New 95.5 Virgin Hits ของเรานะครับก็มีโอกาสต้อนรับเกิร์ลกรุ๊ปที่หลายคนกำลังรอคอยนะครับพวกเธอมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่แล้วก็แซ่บมากๆเลยนะครับ G20 ค่ะสวัสดีจ้าเจอกันอีกแล้วนะครับพี่ตายใครเป็นใครบ้างที่ยังงงไปหมดเลยมีสมาชิกเก่าค่ะสมาชิกใหม่ค่ะแนะนำตัวกันก่อนนะครับสวัสดีค่ะกิฟค่ะน้องกิฟนะครับเย้สวัสดีค่ะทิชาค่ะนี่อันนี้เก่ามากอยู่ตั้งแต่เริ่มเปิดวงถึงตอนนี้ต่อเนื่องเลยสวัสดีค่ะแพรค่ะน้องแพรเย้สวัสดีค่ะพัชชีค่ะนี่พัชชีจ้าพัชหลังบ้านสุกัณฑ์ค่ะเย้สวัสดีค่ะน้องนิสาค่ะน้องนิสาจ้าสวัสดีค่ะมิ้นค่ะน้องมิ้นจ้าเอาล่ะนะครับกลับมาคราวนี้แน่นอนนะครับว่าต้องมีอะไรแบบเปรี้ยวๆเผ็ดๆมาฝากคุณผู้ฟังกันตลอดเลยอย่างคราวที่แล้วเนี่ยโอ้โหนะคนคอฟเวอร์เพลงกันเต็มไปหมดเลยพี่เรียกว่าพิธียามากเลยอ่ะแต่มาคราวนี้มีซิงเกิลใหม่มาฝากคุณผู้ฟังกันชื่อซิงเกิลว่าอะไรจ๊ะชื่อซิงเกิลว่าของฟรีไม่มีในโลกค่ะของฟรีไม่มีในโลกแต่มีนะพี่ไงฟรีแต่ไม่มีกลับมาคราวนี้อย่างไรบ้างครับผมให้ฟังก็เป็นซิงเกิลที่สองนะคะเพลงนี้ก็จะเป็นเพลงแบบว่าสนุกมากขึ้นมีจังหวะนะคะก็เนื้อเพลงเนี่ยอยากจะบอกคุณผู้ชายค่ะว่าเวลาอยากจะได้ใจผู้หญิงสักคนนึงอยากจะได้ใจผู้หญิงอยากได้ไม่ใช่ว่าแบบว่าได้มาฟรีๆหรือว่าเอาเงินมาให้เอารถหรูมาล่อต้องให้ใจกลับมาใช่เพราะฉะนั้นต้องแลกการไม่มีของฟรีในโลกนี้ใจแลกใจนะจ๊ะฟรีไม่มีนะจ๊ะอยากได้ใจฉันเนี่ยนะน้องจอยเฮ้ยชอบจังเลยอ่ะดีของเติมแล้วเมื่อกี้พี่อยากขับมาก็เอาละไม่เอาฉันรักจังเลยเนี่ยเพราะทำไมถึงอยู่ได้นานนะเนี่ยมาถามกันดีกว่านะคะว่ากลับมาคราวนี้เป็นดนตรีสไตล์แบบไหนจ๊ะค่ะดนตรีเรียกว่าเรโทรโซลค่ะเรโทรโซลใช่คือเป็นเน้นไปที่เครื่องเป่ามีเสียงเครื่องเป่าคือมีเสียงดนตรีสดมากขึ้นใช่เหมือนอย่างซิงเกิลที่แล้วก็เป็นเรโทรโซลครับผมใช่แล้วก็ฟังง่ายขึ้นค่ะจะได้ร้องตามได้นี่ต้องมีท่าเต้นไหมคะใช่ต้องแบบมีท่าเต้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างคราวที่แล้วเนี่ยไม่พูดก็ได้ยินใช่ไหมจ๊ะตอนนั้นแบบโหเต้นกับทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วเต้นวางหลังมีคอปเปอร์กันเต็ม YouTube เลยเพราะมาแบบคราวนี้มันเหมือนเป็นซิกเนเจอร์หนึ่งของ G20 ไปแล้วอ่ะมีท่าเต้นใช่แต่นี่ก็เป็นท่าที่ง่ายขึ้นด้วยแต่ว่าเน้นการแบบว่าสะบัดต้องชุดนางสิชุดนี้พร้อมสะบัดสุดเด็ดเลยทีเดียวไหนสอนพี่บอยหน่อยสิเอาที่แบบไม่อยากไปดูตาม MV อ่ะอยากให้แบบเจ้าตัวออริจินอลมาสอนท่าเลยอ่ะท่าอย่างนี้เลยใช่ไหมจะได้เป๊ะๆอย่างนี้ใช่เอาท่าแบบท่าแบบท่าจำเลยนะท่าทุกมุกอะไรใช่ถูกต้อง1สเต็ปต่ออ่ะขอดีสาวตัวแทนหนึ่งสาวตัวแทนนะคะสาวเต้นท่าแล้วยืมชุดนี้ยืมหน่อยได้ป่ะได้เลยอยากใส่นอนอยู่ที่บ้านน้องจอยไปขอนั่งแล้วกันนะอะไรยังไงเล่ามาเต้นคนเดียวแล้วกันไม่คือท่ามันจะสื่อความหมายของเพลงด้วยอยากบอกก็คือเอามือป้องปากอย่างเงี้ยบอกให้รู้อยากบอกให้รู้ว่าฉันไม่ใช่คนอย่างฉันคนอย่างฉันไม่ใช่ของฟรีเรื่องชอบมากเป็นไงบ้างแฟนคลับหลังจากที่แบบว่าได้ดู MV แล้วก็ได้ฟังเพลงเขามีกระแสตอบรับกลับมายังไงบ้างเขาก็บอกชอบค่ะเพราะว่าตอนแรกเราปล่อยซิงเกิลช้าไปแล้วไอ้ก็เป็นซิงเกิลเร็วมากเขาก็แบบเขาแตกต่างระหว่างซิงเกิลแรกกับซิงเกิลสองนี่เพราะว่าไม่พูดก็ได้ยินตอนนั้นก็เป็นแบบอาเป็นมีจังหวะแต่มาคราวนี้ก็คือเพลงเร็วเต้นแบบเต็มจังหวะเลยทีเดียวคอนเซ็ปต์ของซิงเกิลที่2เนี่ยนะครับของฟรีไม่มีในโลกกับซิงเกิลแรกเนี่ยต่างกันตรงไหนบ้างนอกจากเสื้อผ้าหน้าผมอย่างเพลงนี้ถ้าพูดถึงลุคภายนอกก่อนนะคะที่เราอยากจะสื่ออะไรที่ดูแตกต่างออกไปบ้างปกติคนไทยจะชอบแบบขาวๆเกาหลีฟิงๆนี่ใช่ไหมแต่ว่าซิงเกิลนี้เนี่ยเราก็ทาตัวแทนอยากจะสื่อไปในด้านแบบว่าของฝั่งตะวันตกบ้างทาผิวแทนแล้วก็เวทลุคเสริมขึ้นมาเลยทีนี้เนี่ยหลังจากที่ปล่อย MV ออกไปนะครับแล้วก็เป็นซิงเกิลที่2แล้วท
ั้งหมดเนี่ยก็ต้องบอกว่าอยู่ในวงการเพลงมาสักระยะหนึ่งแล้วไงน้องจอยโดยเฉพาะนางนี้ก็อยู่มาตั้งแต่เริ่มต้นเรามีส่วนร่วมหรือว่าเรามีความคิดเห็นกับโปรดิวเซอร์อย่างไรบ้างกับซิงเกิลนี้คือหลักๆแล้วเนื้อเพลงจะเอามาจากไลฟ์สไตล์ของในช่วงอายุแบบพวกเราคือวัยรุ่นตอนต้นนะคะวัยรุ่นตอนต้นวะยังไงยังไงเป็นสาวแล้วเพลงก็จะเป็นแบบผู้หญิงมั่นใจหน่อยนะคะแล้วก็อย่างในพาร์ทการเนื้อร้องในพาร์ทเนื้อร้องอย่างนี้นะคะมันก็จะเป็นคอรัสอะไรเงี้ยก็อยากได้แบบเป็นเนื้อภาษาที่มันช่วยในนิดนึงนะครับเวลาในการเตรียมตัวนั้นนะว่าจำได้ว่าซิงเกิลแรกกับซิงเกิลนี้ก็ทิ้งห่างกันไม่เยอะมากแล้วจะไปเอาเวลาไหนไปซ้อมร้องซ้อมเต้นอะไรกันตอนไหนยังไงบ้างก็ซิงเกิลนี้นะคะก็ใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยก็เดือนกว่าแต่ว่าเป็นเดือนกว่าที่ทำแต้มได้ทำแต้มร้องซ้อมเต้นเพราะว่าใช่เพราะว่าดูจากภาพที่ออกมาแล้วแต่ละคนเต้นอย่างแข็งแรงมากนะครับยิ่งชุดยิ่งลดมากเลยคุณมีสไตล์มาเพื่อสิ่งที่จะขอคิดว่าเสน่ห์ของฟรีไม่มีในโลกเนี่ยมันอยู่ที่ทำไมคุณต้องฟังใช่ทำไมทุกคนต้องฟังทำไมทุกคนต้องโหลดทำไมทุกคนต้องเต้น cover ตามจริงๆเอาง่ายๆเลยว่าเมโลดี้เพลงติดเต้นฟังง่ายแต่ถ้าฟังแล้วก็สนุกสนานที่สำคัญผู้หญิงบางทีแบบเวลารู้สึกไม่ค่อยดีอยากให้ฟังเพลงนี้จะได้รู้สึกมั่นใจขึ้นใช่แล้วก็รู้สึกมีตัวของตัวเองมากขึ้นใช่เราไม่อยากให้ผู้หญิงสมัยใหม่เป็นงอผู้ชายมากใช่ใช่ต้องงอยังไงสำหรับซิงเกิลที่2ของสาวๆ G20 ค่ะถ้าใครชอบนะคะลองฟังแล้วก็อยากดาวน์โหลดเก็บไว้นะคะที่ดอกจัน336-995ค่ะก็จะมีเพลงซิงเกิลใหม่แล้วก็ซิงเกิลเก่าๆของ G20 โหลดได้ทั้งค่ายโมโนเลยใช่ครับผมนะฮะ MV ก็ปล่อยไปเรียบร้อยนะครับอยากตามน้องๆอยากเข้าไปกดไลค์อย่างเงี้ยออฟฟิเชียลเพจหรือมีอะไรที่สามารถเข้าไปติดตามชีวิตของน้องก็มีเฟซบุ๊กแฟนเพจนะคะเข้าไปที่ Facebook Slash G20 ค่ะครับผม Facebook Slash G20 ค่ะนะครับก็เผื่อจะไปแบบมีข้อมูล cover อะไรก็แอบให้น้องมาดูหน่อยอะไรอย่างนี้ใช่นะครับอยากฟังอะไรถึงคุณผู้ฟังชาวเดอะนิว 95.5 วันนี้เพราะว่าแฟนคลับของคุณมีเยอะมากเหมือนกันนะครับอยากให้เปิดใจยอมลองฟังตัวคุณของไทยในบ้านนะคะจริงๆเราก็ซ้อมกันหนักแล้วก็ทุ่มเทกันมากเลยแล้วก็อยากจะทำเพลงที่ทุกคนชอบนะคะเนี่ยลองฟังกันดูแล้วก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะนะมีซิงเกิลใหม่ๆหรือว่าผลงานใหม่ๆก็เอามาฝากกันเรื่อยๆพี่บอลพี่จอยรออยู่เลยจ้าขอบคุณทุกพี่ด้วยนะฮะโอเควันนี้ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับสาวๆ G20 ค่ะ